กลุ่มดาวพีอาเดียนและเจ้าแห่งเกมสร้างสรรค์อารยธรรมเหนือจินตนาการเกมเหล่าปรมาจารย์นั้นไร้ขีดจำกัดไร้รูปร่างและสามารถเปลี่ยนรูปแบบได้พวกเขามีความฉลาดอันเหลือเชื่อที่นอกเหนือไปจากการสร้างสรรค์เกมพวกเขาทำได้มากกว่าแค่จินตนาการถึงเกมพวกเขาร่างแผนทั้งหมดเพื่อให้อารยธรรมเจริญรุ่งเรืองภายในนั้นพิมพ์เขียวนี้รวมทุกอย่างตั้งแต่ช่างฝีมือที่มีทักษะมากที่สุดไปจนถึงขอทานที่ต่ำต้อยที่สุดจากนั้นพวกเขาก็สร้างทางเข้าประตูที่วางอารยธรรมเหล่านี้ไว้ในโลกที่เราอาศัยอยู่เหมือนกับการวางชิ้นส่วนลงในปริศนาบนโลกแต่นี่คือส่วนที่น่าสนใจเกมเหล่าปรมาจารย์เหล่านี้ยังดำดิ่งลงไปในอารยธรรมที่พวกเขาออกแบบอีกด้วยพวกเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของมันโดยผสมผสานเอกลักษณ์ของพวกเขาเข้ากับอารยธรรมที่พวกเขาสร้างขึ้นยกตัวอย่างมายาอารยธรรมโบราณนี้เคยอาศัยอยู่ในภูมิภาคเม็กซิโกและอเมริกากลางพวกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำให้เส้นแบ่งระหว่างความเป็นจริงที่แตกต่างกันไม่ชัดเจนและเปลี่ยนจากระบบหนึ่งไปอีกระบบหนึ่งแม้นว่าบ้านของพวกเขาจะอยู่ในกลุ่มดาวลูกไก่พีอาเดียนแต่พวกเขาไม่เพียงแต่อาศัยอยู่ที่นั่นเท่านั้นพวกเขามีโลกที่แตกต่างของตัวเองที่น่าสนใจก็คือทุกวันนี้มรดกของชาวมายายังคงอยู่ในงานมอบหมายต่างๆในสถานที่ต่างๆเกือบจะเหมือนกับว่าอารยธรรมของพวกเขาเปลี่ยนจากอาณาจักรหนึ่งไปอีกอาณาจักรหนึ่งได้อย่างราบรื่นทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายกับโลกมากมายตลอดทางคำว่ามายาเชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องภาพลวงตาของความเป็นจริงชาวมายามีทักษะในการจัดการเวลามากจนสามารถสร้างความเป็นจริงทางเลือกเพื่อนำทางผู้แสวงหาในอนาคตไม่ว่าจะเข้าหาหรือออกจากตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาสิ่งที่เราได้รับการบอกเล่าเกี่ยวกับมายาส่วนใหญ่นั้นแท้จริงแล้วเป็นส่วนหนึ่งของกลอุบายอันยิ่งใหญ่ของพวกเขาซึ่งเป็นองค์ประกอบของภาพลวงตาที่พวกเขาถักทออย่างเชี่ยวชาญเพื่อที่จะเข้าใจสิ่งนี้อย่างแท้จริงเราจะต้องออกไปผจญภัยในอาณาจักรอื่นและเดินทางผ่านมิติเหล่านี้ความกล้าหาญของมายานั้นทัดเทียมกับชาวอียิปต์ซึ่งสามารถเสกสรรรูปแบบความคิดอันหลากหลายของความเป็นจริงและสำรวจมิติทางเลือกแม้นว่าจะมีลักษณะที่แตกต่างออกไปก็ตามชาวมายาเก่งในเรื่องการควบคุมเวลาเพื่อสร้างระบบล็อกชั่วคราวอารยธรรมที่แตกต่างกันมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันทั้งหมดนี้เชื่อมโยงถึงกันในสายใยแห่งความตั้งใจคำถามเกิดขึ้นตามธรรมชาติคือเหตุใดอารยธรรมเหล่านี้จึงปรากฏบนโลกเหตุใดอารยธรรมแต่ละแห่งจึงเกิดขึ้นในยุคที่กำหนดคำถามเหล่านี้เรียกร้องความสนใจและการไต่ตองของเราสิ่งสำคัญคือต้องหันความสนใจเข้าไปข้างในแล้วถามว่าฉันมีบทบาทอะไรในกระบวนการที่ซับซ้อนนี้อารยธรรมเหล่านี้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในช่วงต่างๆ
ของความเจริญรุ่งเรืองในฤดูกาลของตนพวกเขาแลกเปลี่ยนอุดมคติและภูมิปัญญาอารยธรรมเหล่านี้บางส่วนดำรงอยู่เป็นเวลาหลายพันปีโดยทิ้งร่องรอยอันลึกซึ้งไว้บนพรมแห่งการเวลาลองนึกภาพความซับซ้อนหลายชั้นของอารยธรรมเป็นซีรีส์ภาพยนตร์ที่มีหลายตอนลองนึกภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จตามด้วยภาคต่อเช่นตอนที่2ตอนที่3ตอนที่4และอื่นๆเมื่อภาพยนตร์เหล่านี้ฉายติดต่อกันดูเหมือนว่าจะฉายตามลำดับแต่ก็มีช่วงเวลาหนึ่งระหว่างการสร้างภาพยนตร์ช่วงเวลาเหล่านี้จำเป็นสำหรับการก่อสร้างในทำนองเดียวกันอารยธรรมถูกปลูกไว้เหมือนเมล็ดพันธุ์พืชจากนั้นช่องว่างของการเวลาก็เกิดขึ้นในขณะที่เกมเหล่าปรมาจารย์สร้างตอนต่อๆไปไม่ว่าจะเป็นตอนที่2ตอนที่3หรือแม้แต่ตอนที่พันภาคใหม่เหล่านี้อยู่ในตำแหน่งที่คล้ายคลึงกันทำให้เกิดอารยธรรมที่ซ้อนทับกันอารยธรรมที่ซ้อนกันหลายชั้นดังกล่าวสามารถพบได้ทั่วโลกของเราและเชื่อมโยงถึงกันอย่างซับซ้อนแนวคิดนี้เปิดช่องทางการคิดแบบใหม่ชาวกลุ่มดาวลูกไก่เพอาเดียนถือเป็นผลงานชิ้นเอกของเกรมเหล่าปรมาจารย์ตัวตนเหล่านี้ไม่มีรูปร่างก้าวข้ามรูปร่างที่กำหนดไว้แต่พวกเขาก็มีความสามารถในการซ้อนทับตัวเองและแทรกซึมเข้าไปในรูปแบบที่หลากหลายการทดลองกับชาวกลุ่มดาวลูกไก่พีอาเดียนนี้แสดงให้เห็นถึงความล้ำลึกของความกล้าหาญในการสร้างสรรค์ของพวกเขาโดยพื้นฐานแล้วเกมเหล่าปรมาจารย์มีความสามารถที่แปลกประหลาดในการออกแบบอารยธรรมทั้งหมดไม่ใช่แค่ในระดับผิวเผินเท่านั้นแต่โดยการฝังตัวเองไว้ในโครงสร้างการสร้างสรรค์ของพวกเขาชาวมายาเป็นตัวอย่างของปรากฏการณ์นี้เนื่องจากพวกเขาเชื่อมโยงความเป็นจริงอย่างประณีตและเปลี่ยนแปลงระหว่างระบบต่างๆการเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งของอารยธรรมตลอดประวัติศาสตร์ทำให้เราไต่ตรองถึงบทบาทส่วนบุคคลของเราในผืนผ้าอันยิ่งใหญ่นี้ด้วยการเข้าใจแนวคิดเรื่องอารยธรรมเป็นตอนหลายชั้นเช่นเดียวกับส่วนหนึ่งของซีรีส์ภาพยนตร์เราจึงได้รับข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆเกี่ยวกับความซับซ้อนของโลกของเรากลุ่มชาวดาวลูกไก่พีอาเดียนผู้ลึกลับเป็นตัวอย่างว่าเกมเหล่าปรมาจารย์ที่ไม่มีรูปร่างสามารถสร้างรูปแบบที่หลากหลายได้อย่างไรโดยสรุปแล้วภาพสะท้อนเหล่านี้ทำให้เราได้เห็นจินตนาการอันน่าทึ่งและอิทธิพลของเกมเหล่าปรมาจารย์ลองใช้โอกาสนี้เพื่อเจาะลึกถึงตัวตนและวัตถุประสงค์ของเราภายในการออกแบบจักรวาลอันยิ่งใหญ่นี้โอบรับความอยากรู้อยากเห็นแสวงหาความเข้าใจและเริ่มต้นการเดินทางของคุณเองเพื่อเปิดเผยความจริงที่ซ่อนอยู่ในโลกของเราด้วยการทำเช่นนี้ด้วยการทำเช่นนั้นเราจึงกลายเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างขันแข็งในการเล่าเรื่องเกี่ยวกับการดำรงอยู่อย่างต่อเนื่องโดยมีส่วนร่วมในสายใยอันเป็นเอกลักษณ์ของเราบนผืนพรมอันอุดมสมบูรณ์ของอารยธรรมทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคต